ขอบคุณมากเลยครับคอมเมนเตอร์คืนนี้สนุกแน่ๆเลยนะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตแนะนำเหล่าคณะกรรมการที่จะต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หลวงในค่ำคืนนี้ครับเราไปพบกับคณะกรรมการของเราก่อนคนแรกผมยินดีมากได้เจออีกครั้งครับ Miss Universe 2018 Catriona Gray Welcome back to Bangkok ทุกคนครับแต่ก่อนที่เราจะทราบว่าใครครับจะได้เป็น Miss Universe Thailand 2019ในค่ำคืนนี้เราได้รับเกียรติจาก Miss Universe ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยนะครับ Ladies and GentlemenPlease help me welcome Miss Universe 2018, Catriona Gray! โปรดประดังให้กับ Miss Universe 2018อีกหนึ่งครั้งครับ Catriona Gray สวัสดีครับ Nice to have you back in Bangkok again. You have been all around the world. Now, how do you feel coming back this time? And what did you miss the most about Thailand? You know what, PK? Oh, first off, สวัสดีค่ะ Thailand! I have been counting down the days since I get to come back to the beautiful country of Thailand because it is so, so special for me because it was here that I was crowned your Miss Universe of 2018. So being back in Thailand, seeing all of its beautiful people, I'm so, so happy.Also, I would like to take this opportunity to thank TPN for putting on an amazing production. And I'm so excited for the next Miss Universe Thailand to be welcomed into the sisterhood. เธอคิดถึงพี่น้องชาวไทยมากเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของแคทด้วยนะฮะเขาเธอบอกว่านับวันเลยที่จะกลับมาเยี่ยมประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งและเธอบอกว่าเธอภูมิใจมากกับการจัดงานของ Miss Universe Thailand 2019ครั้งนี้โดยทีมของ TPN ครับผม Now as Miss Universe 2018 you are an inspiration to all the beautiful ladies all around the worldStanding right behind you are the three finalists. One of them, who's going to take crowns of Miss Universe Thailand 2019. Any piece of advice you want to give to them? First off, I want to congratulate every single woman on this stage. Can we all give them a round of applause? I have no doubt that any one of you.Would represent your country of Thailand in an amazing way. The advice that I would give our new Miss Universe Thailand 2019 would be to enjoy the journey. Your life will change in an instant. And you really need to be present, enjoy it,
and find your purpose in it. Why are you doing this? And I know that you will raise the Thailand flag high. All right, and on that note, so here we go. ในโอกาสนี้นะครับ right there ในโอกาสนี้นะครับผมขอคะแนนจากคณะกรรมการซึ่งถูกรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตัวแทนขึ้นมอบผมการประกวดบนเวทีครับขอเรียนเชิญดร.พงษ์ระพีบุรณะสมภพครับมาเองเลยนะฮะร้อนๆเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาแห่งความระทึกได้มาถึงแล้วนะครับเรากำลังจะประกาศผลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ของ Miss Universe Thailand 2019ผู้ชนะจะได้รับเงินสดมูลค่า 300,000 บาทแฟนๆของทั้ง3คนส่งเสียงครับเอาละครับและผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ2ของ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข3ครับธนัทพรบุญแสงเหลือแค่2คนเท่านั้นครับฟ้าใสกับมิเรียม so here we go ชื่อที่ผมจะประกาศเป็นชื่อของผู้ชนะและได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 and the winner isและผู้ชนะ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19ปวีสุดาจุรันโอ้ my god เงินสด1,500,000บาทรถยนต์ประจำตำแหน่ง Volkswagen The New Carnival T6 มูลค่า 3,830,000 บาทจากบริษัทไทยยานยนต์จำกัดที่พักสุด Exclusive Condo Space Idea ส่งรัชดาครับตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักอาศัยในระหว่างตำแหน่งมูลค่ากว่า12,000,000บาทตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ไม่แพ้กันเลยนะครับเงินสด 700,000 บาทครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการนะครับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเซ็นทรัลพัฒนาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดิพาร์ทเมนต์สโตร์เซ็นทรัลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทวุฒิศักดิ์คอสเมติกวุฒิศักดิ์คลินิก BSC International BSC Cosmetology BSC Streamline Spacha Medica Chu Global Bangkok Airwaysบริษัทไทยยานยนต์จำกัดบริษัทอริยา Property จำกัดมหาชนสวารอมสกี้เจมส์โซนจูเวลลิสตาโคเวนการ์เด้นมาร์เก็ตไทยแลนด์เอเซลเลนคลินิกโอเชียนไลฟ์อินชูรันส์สวนนกนุชพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ PPTPHC ช่อง36เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลไมเวย์ทราเวลCanon Marketing Thailand, SF Cinema, Plan B Media, และดอกไม้จาก Flow Design. สนุกไหมคอมเมนเตอร์สุดยอดค่ะพูดได้คำเดียวว่ามงสามมาแน่อย่าลืมนะครับช่วยเชียร์และส่งกำลังใจให้กับ Miss Universe Thailand คนใหม่ในการประกวด Miss Universe 2019เพื่อคว้ามงที่3กลับมาให้กับแฟนนางงามไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรา4คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ